ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวพัดลมอัจฉริยะจาก Xiaomi ให้ได้ชมกันนะครับในรุ่น Mi Smart Standing Fan 1X มาดูกันว่ามีความพิเศษอะไรยังไงบ้างในรุ่นนี้แล้วก็สิ่งที่ผมชื่นชอบมีอะไรบ้างไปชมกันนะครับพัดลมอัจฉริยะจาก Xiaomi ตัวนี้นะครับฟีเจอร์หลักๆเลยที่ผมชื่นชอบนะครับนั่นก็คือในเรื่องของสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับถ้าที่บ้านของเรามี Google Home Mini Google Nest Mini หรือว่าพวก Alexa ต่างๆนะครับเราสามารถที่จะคอนโทรลผ่านตัวนั้นได้ก็ได้รองรับการใช้งานร่วมกับทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะครับเราสามารถใช้ iPhone เครื่องนี้นะครับในการที่จะคอนโทรลได้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับผมสำหรับตัวพัดลมจากXiaomi กล่องค่อนข้างนี่ยับยับเยินๆนิดนึงนะทะลุมานะฮะตัวนี้เป็นพัดลมที่แบบว่าเราก็สามารถใช้สมาร์ทโฟนในการคอนโทรลได้ด้วยนะครับตัวนี้สั่งได้ทั่วไปที่ Shopee นี่จะเป็นตัวพัดลมนะครับเป็นเซตตัวพัดลมก่อนนะตัวมอเตอร์จะอยู่ตรงนี้ชุดนี้เป็นโครงโครงพัดลมที่กันใบพัดนะครับชิ้นที่3ใหญ่ๆกลมๆอันนี้เป็นฐานนะครับที่จะเชื่อมต่อนี้เข้าไปอันนี้ก็จะมีสายไฟมีสกรูมี6เหลี่ยมมาให้นะครับในกล่องหมดแล้วนะครับเรามาติดตั้งดูในถุงก่อนในถุงชิ้นนี้มีอะไรตัวนี้มี6เหลี่ยมมาให้แล้วก็มีหัวสกรูที่มันเป็นหัวไขควงแฉกนะครับมีน็อตไขควงแฉกเล็กๆอันนึงสาย AC ตรงนี้เป็นหัวปลั๊กที่เสียบกับปลั๊กไทยได้เลยนะมันเป็นปลั๊ก US อันเนี้ยสาย AC จะเสียบด้านหลังแบบนี้ให้เราทำฐานกับตัวเนี้ยครับเชื่อมต่อเข้ากันแบบนี้ปึ๊บหลังจากนั้นครับเราจะต้องใช้ตัวสกรูตรงนี้นะครับล็อกเสียบเข้าไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็ใช้6เหลี่ยมในการขันครับล็อกให้แน่นต่อไปเรามาดูใบพัดที่ตรงใบพัดนะครับข้างล่างมันจะมีรูสกรูเล็กๆเอาไว้สำหรับการล็อกวิธีการแกะออกมานะครับให้หมุนเหมือนเราเปิดขวดอ่ะแล้วตัวนี้ก็จะหลุดออกมาแล้วก็จะมีใบพัดการประกอบใบพัดนะครับให้เรานำโครงนี้นะครับมาใส่เข้าไปก่อนนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วเราก็นำตัวล็อกตัวนี้นะครับเข้ามาติดตั้งแล้วทีนี้เราก็ใส่ใบพัดเข้าไปใส่ที่ล็อกตั้งฝาจากนั้นจะมีสกรูเล็กๆอีก1ตัวให้ทำการล็อกเข้าไปที่ด้านใต้นะครับเราก็จะประกอบพัดลม Xiaomi เป็นที่เรียบร้อยไปเดี๋ยวมาลองติดตั้งใช้งานดูที่ด้านบนของพัดลมนะครับจะมีอยู่4ปุ่มให้เลือกปุ่มแรกนะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดปุ่มที่2ปุ่มปรับความแรงของลมนะครับมีให้เลือก4ระดับคือ1 2 3 4และถ้าเรากดค้างเอาไว้นะครับมันจะเป็นลมที่เป็นแบบลมธรรมชาติลมธรรมชาติคือมันจะแบบพัดเบาๆแล้วก็สลับมาพัดแรงประมาณนั้นนะครับแล้วก็ปุ่มที่3นะครับจะเป็นปุ่มสวิตช์ที่ปรับสายส่วนอีกปุ่มนึงก็คือปุ่มตั้งเวลานะครับเราลองเปิดเครื่องกดทีนึงนะครับเราจะได้ยินเสียงดังตี๊ดแล้วก็จะเห็นสัญญาณไฟเป็นไฟที่บอกว่าจะรอการเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนนะครับนี่เป็นเบอร์1นะครับเดี๋ยวความแรงเบอร์2กดทีนึงความแรงเบอร์3ตรงนี้จะมีสัญญาณไฟบอกนะครับว่าเป็นเบอร์ไหนนะครับเราจะมาคอนโทรลด้วยแอปนะครับเราจะใช้แอปพลิเคชันมีโฮมตอนนั้นเรากดไปที่ปุ่มบวกเพื่อเพิ่มอุปกรณ์นะครับหลังจากเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นในหน้าต่างของแอปในลักษณะนี้เมนูแรกครับจะเป็นเมนูสำหรับการเปิดปิดนะครับ Turn on Turn off ก็จะบอกสถานะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือพัดลมกำลังปิดอยู่จะเป็นกลมๆสีเขียวแบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราสั่งเปิดนะครับปุ่มนี้จะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนั้นจะกลายเป็นสีแดงนะครับเมนูที่2ต่อมาครับเป็นการเลือกว่าจะเปิดพัดลมโหมดไหนโหมดโดยตรงหรือว่าโหมดธรรมชาตินะครับถ้าโหมดโดยตรงก็ Direct Breeze นะครับแล้วก็ส่วนอันที่2ก็คือเป็นโหมด Neutralนะครับเป็นโหมดธรรมชาติเมนูที่3ก็จะเป็นปรับความเร็วนะครับเราเลือกได้ว่าเราจะปรับความแรงของพัดลมระดับไหน1 2 3 4นะครับนอกจากนี้เราสามารถเลื่อนสเกลนะครับเพื่อให้ปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะครับมันจะละเอียดมากกว่าที่เรากดปุ่มเมนูต่อมาครับเมนูสำหรับการปรับสวิงนะครับว่าเราจะให้พัดลมหมุนสวิงหรือว่าให้อยู่กับที่นะครับทั้งนี้เราสามารถเลือกปรับองศาได้ว่าจะให้พัดลมนี้ทำการส่ายหน้า
กี่องศานะครับมีให้เลือก30 60 90 120ถึง140นะครับสูงสุดที่140องศาลักษณะการจะปรับองศาได้ว่าจะให้พัดลมนี้ทำการส่ายหน้ากี่องศานะครับมีให้เลือก30 60 90 120ถึง140นะครับสูงสุดที่140องศาลักษณะการหมุนหน้านะครับต่อมาครับเมนู schedule turn off นะครับก็หมุนหน้านะครับต่อมาครับเมนู schedule turn off นะครับก็คือเป็นการตั้งเวลาปิดมีให้เลือก 1-8 ชั่วโมงครับก็อันดับต่อมาเป็น indicator ครับ indicator จะเป็นการเปิดปิดแสงไฟ LED ที่อยู่บนตัวพัดลมนะครับถ้าเราตั้งให้เปิดไฟ LED ก็จะบอกว่าตอนนี้เราเลือกเมนูอะไรบ้างแต่ถ้าเราปิดครับแสงไฟเหล่านี้ก็จะหายไปมันก็จะดีกรณีที่เราทำการนอนแล้วเราปิดไฟในห้องนอนทั้งหมดเราต้องการความมืดนะครับทั้งหมดเลยเราก็ปิดตัวนี้เอาไว้ได้นะครับนอกจากนี้ครับมี notification sound ครับคือเราจะทำการปิดทุกครั้งที่เราสั่งเราจะให้มันมีเสียงไหมนะครับถ้าผมปิดเอาไว้นะครับผมเลือกเมนูต่างๆมันก็ไม่มีเสียงแต่ถ้าผมเลือกเปิดนะครับไม่ว่าผมจะปรับเมนูไหนมันก็จะแจ้งเตือนนะครับว่ามีการปรับนะครับหมวดสุดท้ายก็จะเป็นหมวดชายล็อกนะครับผมนอกจากนี้ครับเราสามารถเพิ่มพัดลมของมี่นะครับเข้ามาใน Google Home ได้ด้วยนะครับเราก็ทำการลิงก์ account ของมี่ Home นะครับเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Google Homeหลังจากนั้นเราก็จะสามารถสั่งให้ Google Assistant ในการเปิดปิดพัดลมตัวนี้ได้เลยนะครับ Hey Google turn on the fan เห็นไหมครับอันนี้คือผมสั่ง Google Assistant ที่ผ่านทาง Google Nest Mini นะครับก็เพื่อที่จะเปิดพัดลมตัวนี้นะครับ Hey Google turn off the fan นะครับพัดลมก็จะถูกปิดนะฮะเพียงเท่านี้เราก็จะได้พัดลมที่สามารถสั่งการด้วยเสียงหรือสั่งการด้วยสมาร์ทโฟนของเรานะครับเท่าที่ได้ลองใช้งานมาสักระยะหนึ่งประมาณสัก1สัปดาห์ค่อนข้างที่จะชื่นชอบเลยนะครับประทับใจในเรื่องการสั่งการด้วยเสียงได้พัดลมเสียงเบาปรับระดับได้ดีสามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับสั่งการผ่านทางมือถือตั้งเวลาปิดได้ถ้าใครมองหาพัดลมดีๆสักหนึ่งตัวนะครับที่เพื่อที่จะไปเปิดเสริมร่วมกับการใช้งานร่วมกับแอร์คอนดิชันหรือว่าเครื่องปรับอากาศนะครับการทำงานนั้นเสียงเบาด้วยกินไฟน้อยด้วยมี Smart Standing Fan 1X ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับราคาการจัดจำหน่ายของรุ่นนี้นะครับผมซื้อจากทาง Shopee นะครับได้มาในราคาราวๆประมาณ 1,800 กว่าบาทนะครับแต่ว่าราคาทั่วๆไปก็จะอยู่ราวๆช่วงประมาณ 2,000 ต้นๆราวๆนี้นะครับยังไงก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับในคลิปนี้ก็คงฝากไปเพียงเท่านี้ครับนำมาให้ชมกันว่า Mi Smart Standing Fan 1X ตัวนี้หน้าตาเป็นอย่างไรการใช้งานคร่าวๆเป็นยังไงแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมได้จากพัดลมตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อตาม Lazada Shopee ดูนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้องiMode ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go